ำรวจลุยค้น3จังหวัดกวาดล้างร้านปืนเถื่อนออนไลน์ยึดอาวุธปืนกระสุนรถหรู5คันรวมมูลค่ากว่า50ล้านบาท19ธันวาคมเวลา10นาฬิกาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือตร.พลตำรวจเอกรอยอิงคไพโรจน์รองผบตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือ PCT พร้อมด้วยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์ผบช.กมค.ในฐานะผู้ช่วยผอ.สปอ.สตร.และหัวหน้าด้านปฏิบัติการพลตำรวจตรีสุทธิพงษ์แจ้งอริยวงศ์ผบก.ส.2 บช.ส.ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ4สปอสตรพลตำรวจตรีทินกรรังมาศรองผบช.สปทตรและตำรวจสปอสและเจ้าหน้าที่ตำรวจสปอสตรชุดที่4ได้จับกุมผู้ต้องหาเปิดเว็บไซต์ขายอาวุธปืนเถื่อนและกระสุนปืนโดยจับกุมผู้ต้องหาจำนวน4คนเป็นชาย3คนหญิง1คนพร้อมยึดของกลางอาวุธปืนจำนวน30กระบอกกระสุนปืนชนิดต่างๆกว่า 32,000 นัดตรวจยึดรถยนต์หรูจำนวน5คันพร้อมเงินสดมูลค่าทรัพย์สินของกลางและตรวจยึดกว่า50ล้านบาทพลตำรวจเอกรอยกล่าวว่าในห่วงของการระดมที่ผ่านมาสปอสตรได้มีการระดมการจับกุมผู้กระทำความผิดที่มีหมายจับเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีระหว่างวันที่6ถึง10ธันวาคม2565ปรากฏผลที่น่าสนใจสามารถจับกุมผู้กระทำความผิดที่มีหมายจับได้จำนวนมากกล่าวคือ1หมายจับในความผิดฐานช่อโกงจำนวน616รายผู้ต้องหา595ราย2หมายจับความผิดฐานช่อโกงประชาชนจำนวน410รายผู้ต้องหา384คนหมายจับตามความผิดพ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2527จำนวน28รายและ4ความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550จำนวน873รายผู้ต้องหา22คนและ4ความผิดพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์2550จำนวน873รายผู้ต้องหา830คนจับกลุ่มได้ทั้งสิ้น 1,927 รายผู้ต้องหา 1,831 คนและได้สืบทราบว่ามีกลุ่มคนร้ายที่เปิดเว็บไซต์ซื้อขายอาวุธเถื่อนและกระสุนปืนซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงสื่อและสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายดายต่อมาจากการสืบสวนทราบว่ากลุ่มดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่ทำกระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สุรินทร์ชลบุรีและได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนทราบว่ากลุ่มเครือข่ายมีการกระทำความผิดและหลบซ่อนตัวอยู่ในหลายพื้นที่ได้แก่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์และอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รวบรวมหลักฐานและขออนุมัติหมายค้นและหมายจับต่อศาลอาญาเพื่อเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้กรณีดังกล่าวได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ที่ใช้ Twitter ที่ชื่อว่า LOS SATTOS และผู้ใช้ชื่อเท็กซัสกันลักลอบจำหน่ายอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์ต่อมาตรวจสอบพบว่าเชื่อมโยงกับผู้ใช้แอปพลิเคชัน LINE จำนวน2บัญชีคือ Los Santos Shop และ Texasและเว็บไซต์ขายปืนเถื่อน Los Santo โพสต์อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอุปกรณ์ประกอบปืนยาวและขายปืนยาวไม่มีทะเบียนจึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอำพรางตัวเข้าไปพูดคุยจนพบว่ามีการเปิด LINE Official Account เพื่อใช้ในการติดต่อแอดมินเจ้าหน้าที่อำพรางทดสอบสั่งซื้อสินค้าประเภทเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งปรากฏว่าสามารถซื้อได้จริงทำให้การสืบสวนสะกดรอยขยายผลจนกระทั่งขออนุมัติหมายศาลออกหมายค้นและหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้จะตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวเพราะเป็นกรณีที่เข้าข่ายลักษณะความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินซึ่งได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปผลการปฏิบัติการสามารถตรวจค้นจับกุมกลุ่มพ่อค้าอาวุธปืนเถื่อนออนไลน์ลอสซานโตได้ดังนี้1หมายค้นศาลอาญาที่1522/2565ลงวันที่14ธันวาคม65เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่118/8หมู่8ตำบลต้นเปาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอุปกรณ์ยิงปืนซึ่งจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน2คนได้แก่นายอิทธิเดชและนางสาวพัชรธรพร้อมอาวุธปืนของกลางจำนวน30กระบอกโทรศัพท์มือถือ2เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์1เครื่องบัญชีธนาคาร18บัญชีและได้ตรวจยึดเงินสด3ล้าน4,000 บาทรถยนต์หรู5คันรถจักรยานยนต์ Harley Davidson จำนวน4คันหมายค้นศาลอาญาที่2 1524/2565ลงวันที่14ธันวาคม2565เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่172หมู่11ตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์จับกุมผู้ต้องหาจำนวน1คนคือนายสรายุทธพร้อมของกลางกระสุนปืนจำนวน 16,300 นัดโทรศัพท์มือถือจำนวน1เครื่องบัญชีธนาคารจำนวน3บัญชี3ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี
จับกลุ่มนายอนุรักษ์ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรีที่ 815/65 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2565เบื้องต้นได้แจ้งข้อกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานร่วมการจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนสำหรับการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมด้วยของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปการกระทำความผิดทางออนไลน์หากประชาชนพบเบาะแสการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์และลักลอบการกระทำความผิดต่างๆสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนสอท.1441ตลอด24ชั่วโมงหรือสายตรง081-866-3000สายตรง0 PCT ตลอด24ชั่วโมงสืบจากข่าวรายงาน